เบลล่าตอบชัดสถานะวิวชวินเล่าโมเมนต์ถอดเสื้อหรูปูให้นั่งบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 6:36 น.โอ้ยเขินไม่ไหวเบลล่าชมวิวชวินน่ารักเล่าโมเมนต์ถอดเสื้อหรูปูให้นั่งยกสถานะคนสนิทที่กำลังศึกษาดูใจตอบชัดจะมีโอกาสลงภาพคู่หวานหวานอีกไหมหลังโดนมือชงอย่างนักร้องสาวปัมมี่แซวกลางคอนเสิร์ตขนาดจับภาพนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่มีหนุ่มหล่อคนสนิทวิวชวินเจียรวนนท์นั่งอยู่เคียงข้างขึ้นจอใหญ่พร้อมยินดีกับคุณแม่ที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนแฟนสนั่นฮอนเท่านั้นไม่พอเมื่อวันเกิดหนุ่มชวินที่ผ่านมาสาวเบลล่ายังโพสต์ภาพคู่สุดหวานกับฝ่ายชายด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกพร้อมข้อความอวยพรทำเอาหลายคนแซวว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านสื่อโอ้ยเขินไม่ไหวเบลล่าชมวิวชวินน่ารักเล่าโมเมนต์ถอดเสื้อหรูปูให้นั่งยกสถานะคนสนิทที่กำลังศึกษาดูใจตอบชัดจะมีโอกาสลงภาพคู่หวานหวานอีกไหมล่าสุดวันที่9ตุลาคม2567นางเอกดังเบลล่าราณีมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์กิฟฟารีนรีจูโกลเซรั่มที่ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงภาพคู่หวานดังกล่าวว่าเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วหรือเปล่าโดยเบลล่าเผยว่ารูปที่ลงก็เป็นโอกาสแหละวันเกิดก็ลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์สักหน่อยถามว่าเปิดตัวชัดเจนเลยหรือเปล่าคือก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นเราก็ลงรูปแบบหัวเราะเราก็ตั้งใจเลือกเป็นวันเกิดวันพิเศษวันนี้เพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงให้เขินเล่นทำไมภาพที่เลือกมาลงก็ดูโรแมนติกมากไม่ค่ะจริงๆเป็นรูปที่สต็อกเอาไว้ความจริงแล้วเรื่องมันตลกมากคือเป็นคนอื่นเอาดอกไม้มาให้เราอีกทีจังหวะที่เดินสวนสาธารณะก็มีคนเข้ามาบอกว่ามีดอกไม้อันนี้เอาไหมเราก็เลยถ่ายรูปเป็นโมเมนต์เก็บไว้เล่นๆว่าเหมือนเราให้กันแต่การที่ผู้ชายเอาเสื้อมาปูรองให้นั่งดูเป็นซีรีส์เกาหลีสุดๆย่ามันชื้นค่ะหัวเราะแต่จังหวะที่เขาถอดเสื้อออกมาปูให้ยอมรับว่าตกใจนิดนึงเพราะว่าเป็นห่วงแบบว่าเป็นแบรนด์ด้วยคนแซวว่าวิวต้องรักเบลล่ามากถึงยอมสละเสื้อราคาแพงมาปูให้นั่งก็น่ารักยิ้มตอนแรกเราก็บอกว่าเดี๋ยวมันเลอะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปซักได้แต่วันนั้นถ้าไม่ปูก็คือคันย่ามากกลับมายังแพ้อยู่เลยเขาดูแลดีอย่างนี้ตลอดเลยไหมเรียกได้ว่าเป็นคนใส่ใจแล้วกันค่ะถามว่าตอนนี้มีสถานะที่ชัดเจนให้หรือยังไม่มีเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นคนสนิทก็ได้แฟนล่ะคนที่ศึกษาดูใจที่จะนำไปสู่การเป็นแฟนหรือ I don't know หัวเราะแต่เบลรู้สึกว่าที่เป็นอยู่ประมาณนี้กำลังดีแล้วแล้วฝ่ายชายมีเขินไหมที่เห็นเราลงรูปนั้นเอาจริงๆก็ต้องบอกเขาก่อนถ้าจะลงอะไรความที่เขาไม่ได้เป็นคนอยู่หน้าสื่อเหมือนเราเลยยังค่อนข้างจะไม่ชินสักเท่าไหร่กับกระแสตอบรับที่เข้ามาระหว่างรูปที่เราลงวันเกิดกับรูปที่ขึ้นจอในคอนเสิร์ตปัมมี่เขาเขินอันไหนมากกว่ากันน่าจะคอนเสิร์ตค่ะอันนั้นเราเองยังตกใจเลยไม่คิดว่าจะมีช็อตนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าก็ไปดูกับเพื่อนๆ เยอะมากแล้วก็มีคุณแม่เพื่อนคุณแม่ญาติญาติอีกที่จริงตอนแรกจะกลับแล้วแต่ว่ารอฟังเพลงซ่อนกลิ่นซึ่งพี่มี่ก็ไม่ร้องสักทีจนมาเกือบช่วงท้ายๆแล้วทีนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยว่าแบบมีรูปเราอยู่ในจอด้วย
คือเราก็ไม่คิดว่าพี่มี่จะแซวหนักมากขนาดนั้นส่วนคุณวิวเองก็ค่อนข้างเขินและทำตัวไม่ถูกมากกว่าเพราะไม่เคยโดนจับตามองขนาดนั้นแล้วอยู่ในฮอนสายตาทุกคนคือพุ่งมาที่เราหลังจากนี้จะมีโอกาสพาเขาไปเจอชาวแก๊งของเราไหมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เจอค่ะอย่างพี่ก้องห้วยไร่น้องเบลคณิษฐารวมถึงเฮียโน้ตอุดมก็อยากนัดเจออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วจะมีโอกาสได้เห็นภาพคู่หวานๆอีกไหมอย่าลงบ่อยเดี๋ยวคนจะเบื่อหรือเปล่าอีกอย่างเราก็อยากจะลงในโมเมนต์พิเศษมากกว่าคุณวิวเขาเขินด้วยพอปชรเผยแล้วอยากเห็นลุงป้อมในสภาต้องทำยังไงยันข้อมูลพทไม่ใช่หนังเก่าการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 15นาฬิกา8นาทีพปชรบอกวิธีเห็นลุงป้อมในสภาต้องเลือกเป็นนายกรัฐมนตรียันข้อมูลพรุ่งนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูฝากเพื่อไทยถ้าจะขำขอตั้งรับให้ดีเชื่อมีเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแน่เมื่อเวลา14นาฬิกา25นาทีวันที่9ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคเตรียมแฉข้อมูลที่จะสะเทือนพรรคเพื่อไทยพท.ในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมว่าต้องให้เกียรตินายไพบูลย์แต่มีแน่นอนและไม่มีว่าไม่เซอร์ไพรส์ซึ่งจะเป็นเหตุที่จะสะเทือนการเมืองแน่นอนเมื่อถามว่าเปิดมาจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าไม่มีเปิดแน่นอนไม่มีไม่เปิดและไม่ใช่หนังเก่าเพราะนะสอแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่เคยถูกล้มเมื่อถามย้ำว่าเคยเห็นข้อมูลของนายไพบูลย์หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าต้องให้เกียรตินายไพบูลย์แต่จะบอกว่านี่แค่เอพิโซด1ส่วนที่พรรคเพิ่มไทยเริ่มออกมานั่งขำแล้วกับสิ่งที่จะเปิดเผยนั้นก็ไม่เป็นถ้าจะขำก็ตั้งรับให้ดีวันนี้ตนตามหาเขาหายไปไหนเมื่อถามว่าการเล่นการเมืองแบบนี้จะทำให้ประชาชนเบื่อหรือไม่นายสามารถกล่าวว่าการเล่นการเมืองตรวจสอบคนอื่นแต่ไม่ตรวจสอบตัวเองแบบนี้น่าเบื่อมากกว่าและคนไทยเสียโอกาสเมื่อถามว่าข้อมูลที่เปิดออกมาจะเด็ดหัวระดับผู้นำจิตวิญญาณได้หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าโดยบริบททางการเมืองต้องดูรอบการที่นายทักษิณชินวัตรกินข้าวกับนายเนวินชิดชอบอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอวยพรวันเกิดเราต้องดูบริบทและไม่มีนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งมีแต่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในมุมของตนการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีเศษ31ส่วน1เศษ31ส่วน2แต่ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้แล้วผมรู้สึกว่าลุงป้อมช่วงนี้แข็งแรงผิดปกตินายสามารถกล่าวเมื่อถามว่าแนวร่วมของพลเอกประวิตรยังมีอยู่ใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าชาวบ้านเป็นแรงบันดาลใจให้พลเอกประวิตรล่าสุดที่ไปกราบหลวงปู่ศิลาก็ได้รับคำอวยพรที่เป็นมงคลและตราบใดที่ลุงยังไม่ลาออกแสดงว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อข้อถามว่าพลเอกประวิตรแข็งแรงแล้วยังมาประชุมสภาอยู่ใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าพลเอกประวิตรเป็นฝ่ายค้านวันพุธที่ผ่านมาก็มาแต่เราไม่เห็นและการที่พลเอกประวิตรจะมาหรือไม่มาถือว่าเป็นสิทธิ์
แต่หากผิดข้อบังคับก็ต้องถูกดำเนินการตามระเบียบเมื่อถามว่าประชาชนอยากเห็นพลเอกประวิตรในสภานายสามารถตอบทันทีว่าถ้าอยากเห็นลุงป้อมในสภาก็ต้องเลือกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะหากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาสภาอยู่แล้วเพื่อไทยขำไพบูลย์ปูดข่าวเย้ยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีมีสดเกินครึ่งก่อนค่อยมาสู้ในสภาบุ๋มเตือนเองมีคนถูกหลอกเทรดหุ้นทองผ่านแอปสูญเงินกว่า17ล้านคนโดนเพียบบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 18นาฬิกา10นาทีบุ๋มปนัดดาเตืองเองมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองผ่านแอปสูญเงินกว่า17ล้านคอมเมนต์เคยโดนเพียบโปรดระวังกันด้วยมีประเด็นร้อนขึ้นมาอีกแล้วเมื่อตัวแม่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสต์ผ่านเพจ Facebook ดร.ปนัดดาวงผู้ดีมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองคำผ่านแอปพลิเคชันสูญเงินไปกว่า17ล้านบาทโดยระบุข้อความว่าล่าสุดมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองคำผ่านแอปสูญเงินไปกว่า17ล้านบาทแรกถอนได้พอทุ่มลงทุนแอปล็อกอ้างทำผิดกฎถอนเงินออกไม่ได้ให้เติมเงินเพิ่มโปรดระวังกันด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายรวมไปถึงผู้ที่เคยถูกหลอกด้วยเพื่อนเคยมาเล่าให้ฟังลงเงินเทรดไป 20,000 ตอนแรกแล้วจะขอถอนบอกถอนไม่ได้แต่ถ้าจะถอนต้องลงมาเพิ่มอีก 10,000 ก่อนแล้วจะให้ถอนบทสรุปคือซิ้วไปเลยคะแบบนี้เลยทางนี้ 2-3 แสนโดนมาเหมือนกันค่ะตอนแรกรับซื้อภาพถ่ายแรกให้กดไลค์ภาพพาเข้ากลุ่มถอนได้แต่พอสักพักให้ลงทุนหลัก 1,000 เทรดหุ้นพาเข้ากลุ่มใหม่มีโค้ชให้ทำกับทีมในกลุ่มแล้วให้เราโอนเงินเพิ่มไปอีก 3,000 ดีที่เอ็กซ์ใจทันไม่โอนเพิ่มมันขู่ว่าจะฟ้องด้วยค่ะถ้าทำกิจกรรมไม่ครบเลยโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์และแจ้งความค่ะเสียไป 1,000 ถือว่าโง่เองแต่ก็ได้บทเรียนฝากเตือนภัยคนอื่นๆด้วยนะคะมิจฉาชีพเยอะจริงๆค่ะพี่สาวกับน้องชายโดนไปคนละ 200,000 ค่ะแบบนี้เช่นกันค่ะงื้อหลักแสนเสียใจมากแต่พยายามทำใจให้ลืมและทำงานต่อไปชีวิตต้องสู้ต่อค่ะและมาหลอกอีกไม่ได้แล้วไม่มีให้หลอกมีนานแล้วค่ะแอปแบบนี้เราเคยหลงไปอยู่ในกลุ่มแต่ไม่ได้เสียเงินของแฟนเสียไป800เลยรู้ทันประมาณ2ปีที่แล้วที่มาดร.ปนัดดาวงผู้ดี